ทางกองทัพของสหรัฐออกมาเปิดเผยนะคะว่าทหารของสหรัฐนายหนึ่งจงใจจะข้ามพรมแดนจากเกาหลีใต้เข้าไปยังเกาหลีเหนือและเชื่อได้ว่าสาเหตุนี้เองนะคะทำให้กองทัพต้องออกมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเขานั่นอยู่เบื้องหลังความพยายามในการแปรพรรคหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีคดีความในเกาหลีใต้และการกระทำในครั้งนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งและเชื่อว่าขณะนี้น่าจะถูกควบคุมตัวโดยกองทัพของเกาหลีเหนือโดยที่ยังไม่ทราบแรงจูงใจลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแถลงว่าทหารนายหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการเที่ยวชมบริเวณเส้นแบ่งเขตแดนทางการทหารของสองเกาหลีจงใจข้ามพรมแดนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเชื่อว่าทหารรายนี้คงถูกคุมตัวโดยฝ่ายเกาหลีเหนือและรัฐบาลกำลังจับตาสอบสวนสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วได้แจ้งครอบครัวทหารนายดังกล่าวให้ได้ทราบแล้วขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐย้ำว่าความปลอดภัยและความมั่นคงของชาวอเมริกันในต่างแดนยังเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกทหารรายนี้จงใจข้ามดินแดนไปด้วยการตัดสินใจของตัวเขาเองและเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามว่าทหารรายดังกล่าวพยายามแปรพรรคเข้ากับฝ่ายเกาหลีเหนือใช่หรือไม่เขาก็ตอบไปว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการการสอบสวนกองทัพสหรัฐเปิดเผยชื่อของทหารระบุว่าชื่อทาวิสคิงพลทหารที่เข้าร่วมกองทัพในเดือนมกราคม2564แล้วเขาได้รับการลงโทษทางวินัยด้วยการคุมขังนาน50วันในเกาหลีใต้จากการทำร้ายร่างกายชาวเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนปี2565และเดิมนั้นมีกำหนดถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินกลับสหรัฐแต่เขากลับไม่ได้ขึ้นเที่ยวบินดังกล่าวแล้วก็ไปกับคณะทัวร์ที่พรมแดนส่วนทางพันโทไอแซคเทเลอร์โฆษกกองทัพสหรัฐประจำเกาหลีใต้เปิดเผยว่าทหารอเมริกันรายนี้เต็มใจแล้วไม่ได้ถูกบังคับให้ข้ามไปยังเกาหลีเหนือในระหว่างการทัวร์ดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าตอนนี้เขาอาจจะถูกคุมตัวในเกาหลีเหนือและทางการสหรัฐได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกองทัพเกาหลีใต้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สำหรับแรงจูงใจในการข้ามพรมแดนเข้าไปในเกาหลีเหนือนั้นก็ยังไม่ทราบชัดเจนสำหรับทราวิสคิงเป็นพลทหารกองทัพสหรัฐวัย20ปีกำลังจะถูกส่งตัวกลับไปรับโทษทางวินัยจากกองทัพสหรัฐรัฐเท็กซัสค่ะหลังจากเพิ่งถูกปล่อยตัวจากเรือนจำในเกาหลีใต้เพื่อส่งตัวกลับไปที่สหรัฐโดยก่อนหน้านี้กองบัญชาการสหประชาชาติในเกาหลีได้เปิดเผยว่าพลเมืองของสหรัฐคนหนึ่งข้ามเส้นแบ่งเขตแดนทางการทหารขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์ในการไปเที่ยวชมพื้นที่ความมั่นคงร่วมในเขตปลอดทหารแล้วก็กำลังประสานงานกับเกาหลีเหนือเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นโดยพื้นที่ความมั่นคงรวมก็คือหมู่บ้านปันมุนจอมในเขตปลอดทหารความยาว256กิโลเมตรกว้าง4เมตรซึ่งมีทหารทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยืนประจันหน้ารักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแต่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ค่ะขณะที่เกาหลีเหนือนั้นมีการยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบทิ้งตัว2ลูกในช่วงเวลาประมาณ 3:30 นถึง 3:46 นตามเวลาท้องถิ่นจากบริเวณใกล้กับกรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือโดยขีปนาวุธบินอยู่ในอากาศเป็นระยะทางประมาณ550กิโลเมตรและตกลงในทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นฮามาดะรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่าขีปนาวุธลูกแรกเคลื่อนตัวที่ระดับความสูง50กิโลเมตรและเคลื่อนตัวเป็นระยะทางกว่า550กิโลเมตรส่วนลูกที่2เคลื่อนตัวที่ระดับความสูง50กิโลเมตรและเคลื่อนตัวไปเป็นระยะทาง600กิโลเมตรญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ประกาศว่าพฤติกรรมของเกาหลีเหนือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ญี่ปุ่นได้มีการยื่นประท้วงผ่านช่องทางทางการทูตแล้วเช่นเดียวกันกับคณะเสนาธิการทหารร่วมกองทัพเกาหลีใต้ที่ประนามว่าเป็นการกระทำที่ยั่วยุอย่างร้ายแรงคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งกองทัพเกาหลีใต้และกองทัพสหรัฐกำลังจับตาว่าเกาหลีเหนือมีความเคลื่อนไหวด้านอาวุธใดอีกต่อไปและนอกจากนี้การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรอบล่าสุดก็มีขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดภายหลังจากที่เกาหลีเหนือกล่าวหาว่าสหรัฐส่งเครื่องบินสอดแนมลุกล้ำเข้ามาในเขตน่านฟ้าของเกาหลีเหนือ
ขณะที่เคิร์ตแคมเบลผู้ประสานงานด้านกิจการภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมกลุ่มที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้และเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐ USS เฮนตักยี่ได้เดินทางถึงท่าเรือปูซานของเกาหลีใต้เมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกนับแต่ปี1981ที่เรือดำน้ำประเภทนี้เทียบท่าที่เกาหลีใต้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือตึงเครียดมากยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้เดินทางไปเยือนเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐที่จอดเทียบท่าอยู่ที่บริเวณท่าเรือเมืองปูซานขณะเดียวกันก็ใช้โอกาสนี้เตือนว่าสหรัฐและเกาหลีใต้พร้อมจะตอบโต้เรื่องที่เกาหลีเหนือได้มีการยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ลงในทะเลทางตะวันออกครั้งล่าสุดโดยสถานการณ์บริเวณคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอีกครั้งหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธที่ทรงพลังไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่และขีปนาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทั่งเมื่อวานนี้สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายลงไปอีกหลังจากทหารชาวอเมริกัน1นายตัดสินใจข้ามแดนเข้าไปยังเกาหลีเหนือเพื่อหลบหนีคดีที่เขาก่อขึ้นในเกาหลีใต้ระหว่างที่กำลังจะถูกส่งตัวกลับไปรับโทษในสหรัฐอเมริกาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ